นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมฝากไข่เนี่ยอันตรายหรือว่าดีกันแน่สวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์วิวค่ะวันนี้วิวอยู่กับสวัสดีครับผมนายแพทย์โอลาริงมุสิกองครับก็คุณหมอโอมากับเราอีกหนึ่งเทปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องที่กำลังมามากๆเราเห็นดาราคนนั้นดาราคนนี้เห็นเพื่อนเราเห็นอะไรไปฝากไข่กันสรุปแล้วฝากไข่มันง่ายแบบที่เขาพูดกันหรือเปล่าแค่เดินเข้าไปแล้วก็จุ๊บเก็บไข่ขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวคุณหมอมาตอบกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในรายการหมอรู้หมอเรียนมาเอาละค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยเย้คุณหมอคะทุกวันนี้นะคะในหมู่เพื่อนๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเพื่อนคนไหนพูดกับวิวแล้วว่าอันนี้มีลูกธรรมชาติแทบทุกคนจะบอกว่าโอ๊ยเก็บไข่เอาไว้แล้วก็หนีนะต้องไปปรึกษาคุณหมอนู่นนี่นั่นก็เลยรู้สึกว่าการเก็บไข่เป็นเรื่องง่ายๆมากๆเลย มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าคะต้องเริ่มกลับมาถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราฝากไข่ไว้ทำไมในต่างประเทศนะครับการเริ่มต้นแล้วกันเขาจะเริ่มต้นฝากไข่ในคนที่เป็นโรคก่อนเช่นมะเร็งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอ๋อเดี๋ยวไข่มันจะหมดใช่ไข่จะฝ่อหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดก็เก็บไข่ไว้หรือว่าในคนที่เป็นโรคที่ต้องผ่าตัดที่รังไข่เช่นเป็นช็อกโกแลตซีสเรารู้แล้วว่าทุกการผ่าตัดทำให้ไข่หายไปก็เก็บไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นต่อมาฮะเริ่มมีการฝากไข่ด้วยเหตุผลทางสังคมภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า social egg freezing เหตุผลเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยอัตราการแต่งงานและมีลูกตอนอายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ทุกวันนี้คนเริ่มไม่แต่งงานเร็วกันแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะฮะจะยุโรปจะอเมริกาเหมือนกันหมด30อัพอ่ะ30อัพคือช้าแล้วเทียบกับสมัยก่อนอ่ะจริงสมัยก่อน18ไปแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นการที่มีลูกตอนอายุเยอะค่ะส่งผลให้ท้องยากนี่คือสาเหตุที่ทำให้คนรอบตัววิวเพื่อนรุ่นพี่ต่างๆก็บอกว่าไม่ธรรมชาติและไม่สำเร็จเขาก็เลยมีการโปรโมทเรื่องนี้มาเพราะว่าเทคโนโลยีในการใช้เก็บเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าในคนที่ไม่เป็นโรคใช้ยากระตุ้นใช้วิธีเก็บเหมือนกันดังนั้นก่อนจะเข้าไปถึงจุดนั้นขอคำถามง่ายๆก่อนเลยค่ะที่เราได้ยินคำว่าฝากไข่เก็บไข่ฝากไข่เก็บไข่สรุปมันคืออะไรยังไงกันแน่คะผู้หญิงมีรังไข่2ครั้งแล้วทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีไข่ฟอง1ฟองซึ่งอาจจะซ้ายๆขวาๆหรือว่าซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่อารมณ์ครับที่สำคัญคือในจังหวะที่มีไข่ตกเนี่ยไข่ใบอื่นที่ไม่โตและตกมาก็เสื่อมสลายไปด้วยอ๋อคือมันไม่ใช่ว่าเก็บไว้มี100ใบวันนี้ตกไป1มันจะยังเหลือ99เนี่ยนั่งตอนนี้ของวิวก็กำลังสลายไปฟูฟูฟูนะเอาจริงๆจริงๆจริงๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผู้หญิงก็จะสลายไปเรื่อยๆแต่ตอนอยู่ในท้องแม่ก็จะมีเยอะกว่านั้นมีเป็นหลักล้านฟองเพราะฉะนั้นทุก1เดือนก็มีโอกาส1ครั้งนะครับแต่ที่เราฝากไข่ไว้เนี่ยเราเนี่ยจะเอาฟองที่อยู่ที่รังไข่เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะฟองไข่ที่สุกเอามาเก็บไว้อันนี้คือเรียกว่าฝากไข่เราไม่ได้ดูดจากอันที่มันกำลังไหลลงมาเราดูดจากอันที่มันเก็บอยู่และเมื่อกี้คุณหมอมีพูดคำว่าไข่สุกก็คือไข่มันเจริญเติบโตของมันด้วยใช่ไหมคะกระบวนการในการฝากไข่นะครับเขาจะต้องมีการทำออลตราซาวด์เช็คก่อนว่ามีไข่กี่ใบอะไรไงแล้วหลังจากนั้นจะมีการใช้ยาฉีดให้ไข่โตหลายๆใบฉีดยาเข้าพุงเป็นเข็มสั้นๆครับเข็มเหมือนเข็มอินซูลินคนเป็นเบาหวานฉีดเองได้คนไข้เอาไปฉีดเองจิ้มตรงไหนก็ได้เลยเหรอคะจิ้มตรงพุงฮะหยิบพุงขึ้นมาปุ๊บจิ้มปุ๊บจิ้มสลับซ้ายสลับขวาซึ่งมันจะไม่แบบเข้าเส้นเลือดไม่เข้าไม่ไม่ไม่อ๋อคือมันแค่ชั้นไขมันนี้ใช่ใช่เข็มสั้นๆเองเล็กๆบางๆโอเคเข็มมันสั้นเมื่อกี้อย่างที่บอกว่า1ฟองใช่ไหมตอนหนึ่งรอบแต่พอได้ยาฉีดปุ๊บรอบนั้นอาจจะได้10ฟองอ๋อโอเคเข้าใจละก็คือไข่ที่มันอยู่ในเนี้ยมันเหมือนผลไม้ที่กำลังรอสุกแต่พอมันถึงวันนั้นของเดือนมันก็จะเมะลงมา1ฟองใช่กระบวนการที่เขาฉีดยาเข้าไปเนี่ยคือเขาจะบอกว่าแทนที่มันจะสุก1ฟองนั้นช่วยสุก10ฟองเลยได้มั้ยเสร็จแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันร่วงจากต้นเราก็ไปหยิบไอ้สิฟองนั้นออกมาตอนที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยคะฉีดกันนานไหมคะอ๋อแล้วแต่รอบส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก8ถึง10วัน8ถึง10วันครับดูว่าปริมาณไข่เนี่ยโตได้ขนาดดีหรือเปล่าบางคนโตดีก็โอเค8วันเพราะหลังจากนั้นมาทำอัลตราซาวด์ด้วยอ้าวแล้วที่เห็นเพื่อนฉีดกันเป็นเดือนๆนี่คืออะไรคะส่วนใหญ่ฉีดช่วงสั้นๆนะครับฉีดไม่ถึงเดือนหรอกอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นเคสว่าฉีดไปแล้ว8ถึง10วันเก็บมาแล้วไม่ได้ก็เลยต้องไปทำซ้ำอย่างนี้จะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีวิธีการเก็บไข่แบบว่าช่วงแรกช่วงหลังของรอบประจำเดือนก็คือแบบเมนมารอบนึงอ่ะกระตุ้นไปเลยเก็บไข่2ครั้งก็มีเหมือนกันก็ใช้กระบวนการเอาเข็มเข้าไปดูดมีการทำอัลตราซาวด์แล้วก็ดูว่าเอ๊ะฟองไข่อยู่ตรงไหนนะแล้วก็เข้าไปดูจุ๊บๆๆๆๆออกมาแล้วก็เอามาเข้าสู่กระบวนการในหลอดแก้วฟรีซเก็บไว้ก่อนซึ่งอันนี้จะใช้ในกรณีที่ยังไม่มีคู่เนาะแต่บางคนบอกว่ามีคู่แล้วเราก็ทำกระบวนการเหมือนกันนี่แหละเก็บไข่ออกมาแต่ว่าเราเอาอสุจิมาด้วยแล้วก็ให้มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายมาเจอกันแล้วก็ฟรีซไว้อ๋อคือไอ้ที่ฟรีซไว้เนี่ยฟรีซไว้ได้2แบบแบบแรกคื
ือไข่แบบยังไม่ได้ใช้งานกับฟรีซแบบชั้นผสมเตรียมพร้อมแล้วแต่แค่ยังไม่ได้เอาไปจุ่มเข้าร่างกายเก็บไว้แบบไหนก็ได้คือเก็บแบบที่2แน่นอนเราต้องมีคู่ใช่ไหมเก็บแบบแรกเนี่ยไม่ต้องมีคู่ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเก็บแบบแรกเทคโนโลยีไม่ค่อยดีเก็บไปแล้วละลายออกมาเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับเก็บแบบที่เป็นตัวอ่อนแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่าคือตัวเซลล์เนี่ยมันจะเล็กกว่าเมื่อเทียบกับไข่ใหญ่ๆหนึ่งใบเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องของเทคนิคกระบวนการแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีดีขึ้นหมอเราเก่งขึ้นนักเทคนิคการแพทย์เก่งขึ้นทำให้สามารถฟรีซเก็บตัวที่เป็นไข่ได้เซลล์ไข่ได้แล้วเวลาเอามาละลายก็สามารถยังมีชีพอ๋อนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราได้ยินเรื่องการฝากไข่เก็บไข่มากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องเฉพาะคนที่มีคู่แล้วมั่นใจมากว่าในอนาคตฉันจะมีลูกแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีเขาถึงจะมาเก็บมาฝากกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นละฉันยังไม่แน่ใจเก็บไว้ก่อนก็ได้เป็นทางเลือกใช่แล้วฮะใช่ดังนั้นอันนี้ก็คือกระบวนการเก็บไข่ฝากไข่แบบคร่าวๆแต่ทีเนี้ยวิวอยากลงลึกนิดนึงของคุณหมอเพราะว่าวิวเห็นว่าเพื่อนวิวบางคนที่ฝากไข่เก็บไข่เขาแบบมีอารมณ์สวิงร้องไห้ฟูมฟายใดๆมากมายอ่ะข้อดีเราเห็นแล้วแหละแล้วข้อเสียล่ะคะคือทุกหัตถการเนี่ยมีความเสี่ยงการฝากไข่เก็บไข่ก็เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่ว่าร่างกายได้รับฮอร์โมนมากขึ้นอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้รอบปกติเนาะฟองเดียวแต่ว่ารอบไม่ปกติที่มีการกระตุ้นเนี่ยอาจจะได้10ฟองบางคน20ฟองเพราะนั้นปริมาณฮอร์โมนก็จะเพิ่มขึ้นพอปริมาณฮอร์โมนเพิ่มขึ้นก็ส่งให้เกิดผลบางคนอารมณ์สวิงบางคนท้องบวมบางคนแบบตัวบวมเลยก็มีได้เช่นเดียวกันก็คือเหมือนเป็นเมนแต่คูณกี่เท่าไปในบางคนใช่แล้วครับเพราะว่าบางคนแบบเป็นเมนก็คือฮอร์โมนปั่นป่วนร้องไห้ฟูฟายอันนี้คือเราฉีดไอฮอร์โมนนั่นแหละเข้าไปในร่างกายเราก็คือใช่เลยใช่ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นส่วนที่ตอนเก็บไข่แน่นอนฮะเอาเข็มเข้าไปแทงแทงนี่คือแทงผ่านทางช่องคลอดอ๋อไม่ใช่แทงหน้าท้องไม่ใช่แทงหน้าท้องครับเพื่อดูดไข่ออกมาเนี่ยจะมีอัลตราซาวด์ใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็จะมีเข็มอันหนึ่งใส่เข้าไปก็ดูดทำผ่านช่องคลอดการทำหัตถการเนี่ยแน่นอนก็มีโอกาสเลือดออกติดเชื้อแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกตัวนะเพราะว่าเราให้ยาดมสลบแน่นอนก็เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาดมสลบได้ก็คือเหมือนผ่าตัดใหญ่ครั้งหนึ่งเลยแต่ไม่ได้มีแผลไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจครับเพราะว่าทำหัตถการเนี่ยทำไม่นานแผลเนี่ยก็จะเป็นแผลเล็กๆเหมือนลูเข็มเล็กๆเหมือนเราเจาะเลือดอ่ะหมายถึงข้างนอกใช่ไหมคะอันนี้ในช่องคลอดแผลอยู่ในช่องคลอดเราไม่เห็นแผลไม่เห็นแผลไม่เห็นแผลครับแต่ก็โดนเจาะเนาะแต่มันก็มีเลือดออกได้แล้วตัวที่ไข่ที่ถูกเจาะไปก็มีเลือดออกได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นมีโอกาสเลือดออกไหมก็มีในกรณีที่แบบเป็นเยอะๆละกันเนาะเลือดออกจนจะต้องไปเปิดหน้าท้องเพื่อหยุดเลือดตรงนั้นก็มีแต่อันนี้ก็คือ complication เป็นแบบว่าเคสแบบ extreme นิดนึงใช่ใช่ใช่จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มันมีแต่ว่าถามมีเยอะไหมก็ไม่เยอะโอเคเกิดการติดเชื้อได้อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วที่เขาบอกว่าอันนี้คือความเชื่อเลยคุณหมอที่เขาบอกว่าเราฉีดฮอร์โมนเข้าไปเยอะๆไข่เรามีจำกัดแทนที่มันจะร่วงลงมาทีละหนึ่งเราไปบังคับให้มันออกมาทีละ20มันทำให้ไข่เราหมดเร็วขึ้นเข้าสู่ภาวะวัยทองไวขึ้นจริงไหมคะตามข้อมูลเนี่ยคนที่ทำไอเด็กหลอดแก้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เข้าสู่วัยทองเร็วขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าฟองไข่ก็มีเยอะที่บอกว่าเป็นหลักแสนปกติคนเราเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณสัก400ฟองต่อช่วงชีวิตหมายถึงว่าที่มันตกตั้งแต่เมนมาปุ๊บจนถึงวัยทองเนี่ยประมาณแค่400รอบแค่นั้นเองอ๋อที่มันจะร่วงลงมาใช่เพราะนั้นเราเหลือโอ้โหอีกเยอะมากอ๋อเรามี 400,000 แต่เราใช้ไปแค่400ครับเพราะนั้นก็ตามสถิติเนี่ยไม่ได้ทำให้เข้าสู่วัยทองเร็วซึ่งเรื่องของวัยทองอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในอีก EP หน้าแต่ไว้ก่อนว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องไข่ตกอะไรมั้ยยังไงแล้วก็มีคนพูดถึงเฮ้ยฮอร์โมนขึ้นเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมไหมใช่ใช่แล้วก็บอกว่าโอ้ตามสถิติเนี่ยไม่ได้เพิ่มยกตัวอย่างบอกว่าการที่ฮอร์โมนเพิ่มเนี่ยนะเพิ่มน้อยกว่าตอนที่ผู้หญิงท้องสิเพราะฉะนั้นฮอร์โมนปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับเต้านมขนาดนั้นแล้วก็เวลาขึ้นเขาขึ้นแค่ช่วงสั้นๆนะครับในรอบประจำเดือนนั้นมันไม่ได้แบบโหยาวเป็น5ปี10ปีที่จะกระตุ้นทำให้เซลล์ที่เต้านมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอาจจะยกเว้นกรณีที่เป็นอยู่แล้วอ๋อถ้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยต้องใช้วิธีกระตุ้นไม่ให้ฮอร์โมนมันเยอะไปมันจะมีสูตรพิเศษสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นเมื่อกี้เนี่ยว่าการเก็บไข่เนี่ยใช้ในคนที่เป็นโรคซึ่งโรคอันดับหนึ่งคือมะเร็งเต้านมอันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เขาก็จะไปทำเป็นพิเศษกันอาจจะจริงๆคุณหมอต้องตรวจร่างกายก่อนอยู่แล้วแหละก่อนที่จะทำใดๆให้ว่าเราทำได้ไหมเรามีอะไรอันตรายหรือเปล่าหรือว่ามีข้อบ่งชี้ข้อบ่งห้ามหรือเปล่ามีอีกอันนึงที่อยากเล่าว่าช่วงอายุไหนที่เก็บแล้วคุ้มที่สุดใช่อันนี้น่าสนใจ
ไรตามงานวิจัยเนี่ยช่วงอายุที่เก็บและคุ้มที่สุดคือประมาณสัก 30-35 ปีเพราะถ้าทำเร็วกว่านั้นแบบอายุ25หนูอยากมาเก็บแล้วว่าคนไข้สามารถท้องเองได้ฮะจะทำทำไมจะทำทำไมใช่ไหม28อาจจะท้องเองคุณไม่ได้ท้องยากตอนอายุ28แต่ถ้าไปเก็บตอนเกิน35คุณภาพไข่เริ่มไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขความคุ้มค่าที่สุดก็อยู่ที่30-35ตอนนี้เห็นภาพในหัวเป็นกราฟเลยเก็บตอนอายุน้อยๆเนี่ยไข่ได้คุณภาพแต่ไม่รู้จะเก็บไปทำไมเพราะว่าไม่ได้ใช้ในขณะที่ถ้าเก็บตอนอายุมากไปไข่ก็ไม่ได้คุณภาพดังนั้นที่คุณหมอบอกคือ30-35คือช่วงที่ดีที่สุดมีประเด็นไหนไหมคะที่คิดว่าประเด็นเรื่องของสถิตินำกลับมาใช้นะครับในต่างประเทศมีผู้ที่ได้นำกลับมาใช้เนี่ยไม่ถึง 10% นะอ๋อจริงๆคือที่ทำกันไปส่วนใหญ่เอากลับมาใช้จริงไม่ถึง 10% ใช่ครับก็จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สถิติเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยสักประมาณ 10% เรามองว่าเป็นออปชั่นของคนที่ฝากอารมณ์ว่าทำประกันไว้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังมีประกันเอาไว้แต่ถ้าเกิดมันแจ็คพอตขึ้นมาก็น่าจะอารมณ์เดียวกับที่ว่าหลายๆคนไปฝากไข่ไว้มีลูกไม่มีไม่รู้แต่ว่าถ้าถึงวันนั้นเราจะมีแล้วมันมีไม่ได้มันก็กลับไปทำไม่ได้แล้วถูกต้องมันย้อนกลับมาไม่ได้หลายๆทีก็จะรู้สึกว่าโอ้โหลูกนี้ฝากไข่ไปก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเป็นทางเลือกนะครับในการบอกคนไข้เขาจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่อย่างไรก็ดีเราจะเห็นนโยบายของบางบริษัทเขาให้เงินมาฝากไข่เลยจริงเหรออย่าง Apple Facebook ออกมาถึงให้เงินพนักงานตัวเองให้เงินพนักงานผู้หญิงเนี่ยมาฝากไข่เลยยูยังไม่พอมีลูกใช่ไหมยูอยากทำงานก่อนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเอาไข่ไปฝากแล้วยูก็แบบทำงานเลยเต็มที่เลยแล้วจะพร้อมอยากมีลูกเมื่อไหร่ค่อยเอาพวกนี้เนี่ยมาใช้เป็นสวัสดิการที่แปลกดีแต่ก็มีคนบอกนะเฮ้ยอันนี้เนี่ยอาจจะไม่แฟร์กับตัวพนักงานนะเพราะว่ายูอยากให้เขาทำงานให้ยูก่อนใช่ไหมยูเลยออกโพลิซีนี้มาไงอ๋อทำให้เขาแบบไม่ได้มีลูกในธรรมชาติในเวลาที่เขาควรจะมีใช่ครับความเห็นเป็นสองฝ่ายแต่ก็เป็นทางเลือกเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยยังต้องเสียตังเองอยู่ในหลายๆประเทศครับรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งการเสียตังอันนี้วิวถามนิดนึงค่ะการเสียตังเนี่ยแน่นอนมันมีการตอนระหว่างเก็บไข่อะไรมีเสียตังอยู่แล้วแล้วตอนที่เอาไปฟรีซไว้เนี่ยเราต้องมีค่าฝากรายเดือนด้วยไหมคะหรือว่าเขาส่วนใหญ่เขาคิดเป็นรายปีก็คือมีด้วยก็ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งก็เสียไปเรื่อยๆใช่ซึ่งแล้วแต่คลินิกด้วยนะบางคลินิกแบบยูมี10ตัวแล้วก็เหมาไปเลย10ตัวบางคลินิกก็แบบว่านับตามจำนวนอ๋อคืออ๋อเขานับเป็นตัวว่าแบบฝากไว้1สล็อต1สล็อตใช่ๆๆครับแปลว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้ฉันมีเยอะตอนนี้เก็บไป100ใบก็คือก็จะเสียตังค์เพิ่มมากขึ้นกระเป๋าตังค์อาจจะทะลุได้ครับงั้นวันนี้ก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพของการเก็บไข่กันมากขึ้นใครที่คิดว่าจะทำแล้วรู้สึกว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็มีกระบวนการอะไรของมันแล้วก็มีความเสี่ยงของมันส่วนใครที่คิดว่าโอ๊ยมันคืออะไรไม่รู้จักเลยวันนี้ก็น่าจะได้รู้จักมันแล้วก็ได้เห็นว่ามันเป็น1ออปชั่นที่น่า explore ก็รู้ก่อนก็ไม่เสียหายส่วนตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอโอมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราอีกแล้วแล้วก็ถ้าอยากติดตามคุณหมอติดตามได้ที่เข้า Google นะฮะคนคำว่าการแพทย์8นาทีฮะมีทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok Twitter Instagram นะฮะได้ทุกช่องทางครับจะเป็นความรู้ดีๆมากๆเกี่ยวกับการแพทย์เลยนะคะวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาจริงๆนะส่วนตัวก่อนที่ตอนที่เชิญคุณหมอมานึกว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้ไม่คิดว่ามันจะแบบว่ามันเป็นเค้าเรียกว่า minor operation น่ะก็คือแบบเล็กน้อยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจบางที่ละกันฮะไม่ดมยาสลบเลยใช้ยาแก้ปวดธรรมดาคนไข้รู้สึกตัวเพราะว่าหัตถการมันสั้นมากใส่เครื่องมือไปปุ๊บดูดเหมือนเราเจาะเลือดอ่ะเราก็ไม่ต้องถึงกับสลบเราก็อยากสลบนะคะบางทีเราเจาะเลือดอ่ะจริงเพราะนั้นก็มีบางคลินิกที่จะแบบว่าอ๋อคนไข้กลัวเยอะเราก็ให้สลบไปได้มันก็เหมือนกับทำฟันในประเทศไทยเราก็ทำสดๆกันเลยฉีดยาชาในขณะที่อเมริกาเขาดมยาสลบกันใช่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 แล้วแต่โอเควันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย